ไหนดูดูโอ้ยแชมพูทำหมดเลยปะทำหมดเลยนะโยสวัสดีครับผมเม็กนะครับที่ถ่ายคลิปตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งกว่าคือแม่งดึกดึกเชี่ยเลยขยับกล้องออกไปนิดคือข้างหลังแม่งเป็นแบ็คกราวด์ที่รกมากเลยนะครับคุณผู้ชมคือผมยังไม่มีเวลาที่จะจัดห้องสักเท่าไหร่ถ้ามีเวลาแต่จะจัดห้องให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้นะฮะโอเควันนี้เรามีของมารีวิวกันนะครับถ้าเกิดใครดูต้นคลิปก็จะรู้แล้วว่าผมไปหาซื้อกล่องเหล็กการ์ดเขาเรียกว่าอะไรนะลานประลองกล่องเหล็กมาร์ทไรเดอร์ของแคมปัสนั่นเองนะครับผมเขาก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่ามีสะสมให้ครบทั้งหมด6แบบด้วยกันนั่นเองนะครับมี Geo Gate Exet Build ไกมุแล้วก็คูกะนั่นเองนะครับมี6แบบด้วยกันสุดยอดแต่ปัญหาที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือผมเก็บได้แค่5แบบไว้คุณผู้ชมที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะคือมี Geo มี Gate ที่ซื้อมาแกะไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัว Build ตัวนี้ Build เห็นไหมมีตัวไกมุแล้วก็สุดท้ายมีตัวคูกะนี่เองนะครับผมซึ่งผมแม่งไม่มีเอ็กเซดไอ้เหี้ยคือผมแม่งเดินตามหาแม่งทุกเซเว่นทุกสาขาเดินตั้งแต่แม่งตรงบางใหญ่จนมาดูที่สาขาละตันที่เดดดูแม่งแบบเป็น10สาขาแล้วแม่งไม่มีเอ็กเซดให้ผมเลยเว้ยก็นั่นแหละฮะตอนนี้ก็เลยมีมาให้รีวิวให้ดูกันแค่5แบบเท่านั้นนะครับไม่มีลายเอ็กเซดซึ่งลายเอ็กเซดแม่งสวยด้วยไงคือมันเป็นสีแบบสีชมพูตัดกับสีเขียวแม่งสวยแต่แม่งเสิร์ฟไม่มีโอเคนะครับเดี๋ยวจะแกะสแตนดาร์ดให้ดูคร่าวๆสัก1ซองแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันหมดคร่าวๆเลยนะครับเอาเป็นแกะคูกะให้ดูแล้วกันนะฮะคือ1ห่อราคาอยู่ที่25บาทนะครับราคาไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่ซื้อได้หยิบจับได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะเปิดอย่าลืมกด Subscriber กับช่องต่อเมงด้วยนะครับตอนนี้ 20,000 Subscriber แล้วผมรู้สึกตื่นตันใจเหลือเกินโอ้พระเจ้ารู้สึกมีกำลังใจในการถ่ายคลิปขึ้นนะครับโอเคเรามาแกะกันเลย What the fuck คือไอ้ตัวเนี้ยแคมปัสที่เป็นห่อ25บาทเนี่ยเขาจะแถมเป็นขนมห่อละ5บาทแทนนะครับดูยังไงก็คือเขาจะแถมการ์ดแคมปัสมาแค่ใบเดียวถ้าเกิดแคมปัสห่อเล็กจะแถมการ์ดพลังแค่ใบเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นแคมปัสห่อใหญ่10บาทจะแถมการ์ดพลัง2ใบนะครับซึ่งในแพ็ค25บาทเนี่ยแถมแค่ใบเดียวเป็นแคมปัสห่อเล็กเขาจะมีใบเป็นเหมือนโปสการ์ดมาให้ว่าใช้ยังไงมีเก็บทั้งหมดกี่แบบ6แบบใช้เล่นยังไงมีตัวแอป AR มีอะไรอย่างงี้ซึ่งคลิปนี้ผมจะยังไม่ลงลึกรายละเอียดเรื่อง AR นะครับว่ามันเล่นอะไรยังไงถ้าใครอยากให้ผมรีวิวหรือว่าทำรายละเอียดเรื่อง App AR ที่เล่นกับตัวการ์ด GO นี้คอมเมนต์บอกข้างใต้ในคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ถ้ามีคนอยากดูนะครับมาดูที่ตัวกล่องกันบ้างคือตัวแพ็กเกจของแพ็กมาดีมากนะมันเป็นแบบพลาสติกแบบมัวซึ่งผมรู้สึกว่ามันทำให้งานออกมาดูดีคือไม่รู้ว่ากูรู้สึกเองว่ามันออกมาดูดี นะครับข้างหลังก็จะมีแบบนี้มีใบกำกับไม่ต้องสนใจมันถุงนี้เก็บไว้ได้เวลาที่แบบว่าจะกันฝุ่นในพวกนี้ก็เก็บใส่พวกนี้ได้นะครับมาดูกันบ้างกล่องเหล็กเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่มีตัวหน้าตัวหลังแบบนี้ตัวหลังไม่มีอะไรนะครับเป็นลายปกติไม่มีอะไรส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าปัดของตัวลายวอร์คูกะนั่นเองจะมีโลโก้ Geo แล้วก็หน้าปัดแล้วก็โลโก้แกงปัดซึ่งตรงนี้แม่งตีนูนขึ้นมาสวยมากคุณผู้ชมดูจากด้านหลังเห็นไหมมันจะตีนูนเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้ตัวเกสนะครับมันจะตีนูนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าลายของลายวอร์ก็จะแตกต่างกันลายเกสจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแต่ว่าลายของลายวอร์อันนี้ก็จะเหมือนกันนะกลมๆแบบนี้นะฮะก็เหมือนกับหน้าปัดเลยเนี่ยเหมือนกันเลยคือลอกแบบไปเตเดแต่ว่าขนาดอาจจะเล็กกว่านะขนาดของตัวเนี่ยเล็กกว่าประมาณนิดนึงคร่าวๆตัวกล่องเหล็กจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันว่าอีก 2-3 แบบเป็นยังไงนะ2 hours later ตอนนี้ที่เรามีอยู่มีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับมีคูกะไกมุบิวเกสแล้วก็ GO นั่นเองนะครับผมแม่งตามหา Excel มาอย่างที่บอก20กว่าร้านแล้วแม่งหาไม่เจอไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เห็นที่คนโพสต์ลงใน Facebook บางร้านก็มี Excel เกลือนะจริงแต่ว่าสาขาผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไก่มุกกับตัวบิวที่แม่งมีเยอะเชี่ยๆเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเราดูเลยคร่าวๆกันตัวกล่องเหล็กจะอยู่เป็นประมาณนี้นะครับดูเท็กเจอร์ของแต่ละตัว GO นั่นเองนะครับเป็นประมาณนี้คือหลักๆก็คือตัวไลวอตกับตัว
แบ็กกราวอ่ะจะไม่เหมือนกันนี่ของเกสนะครับแต่ผมว่าหน้าปัดเกสมันดูแดงๆไปหน่อยคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมไม่รู้นะเดี๋ยวผมเอาตัวเกสไลวอตเกสตัวจริงมาให้เทียบดูเนี่ยเห็นปะไลวอตจริงของเกสอ่ะมันก็เป็นหน้าปัดมันก็สีเหลืองสีเหลืองเหมือนตาขอบตรงนี้เลยเห็นปะแต่พอเป็นตัวกล่องเหล็กเนี่ยผมว่าตัวตรงตาที่เป็นหน้าปัดอ่ะมันแดงไปนิดนึงไม่รู้ผมรู้สึกไปว่ามันแดงๆเลยทำให้แบบมันดูโดดๆสักนิดนึงแต่ว่าไม่ตำหนิอะไรมากหรอกแค่มันดูแปลกๆอะไรเองมาต่อไปดูของบิลเป็นแบบนี้นะครับลายสวยมากเลยน่าเก็บสะสมต่อไปไก่มูสนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการเรียงลำดับตัวไลวอตที่จะเอามาทำเป็นกล่องเหล็ก6แบบเนี่ยมันเขาเรียกกันยังไงแต่ว่าตามหลักก็เป็นแบบเนี้ยคือไอตัวเกสกับตัวจีโอนี่คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนตัวบิวนี่คือมันทำลายต่อกับจีโอก็ไม่แปลกเอ็กเซก็เหมือนกันคือเอ็กเซทำลายต่อจากบิวก็คือไม่แปลกแต่ว่าพอมาเป็นไก่มูสเนี่ยคือมันโดดเนี่ยมันโดดข้ามโกดไปมันก็เลยรู้สึกแบบมันแปลกๆเพราะว่าโดดข้ามโกดโดดข้ามไดรฟ์ไปอีกมันดูแปลกๆเพราะว่าที่มีตัวไก่หมูมาแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไก่หมูมันได้รับความนิยมในประเทศไทยก็เป็นไปได้ก็เลยมีตัวนี้เป็นกล่องเหล็กด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะผมเดาตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นลืมชื่อชั่วขณะคุกะนี่ก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวเปิดยุคเฮเซมีตัวขึ้นมาเป็นหน้ากล่องเหล็กก็ไม่แปลกนะครับโอเคคร่าวๆรีวิวกล่องเหล็กก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมด6แบบแต่ในที่นี้มีแค่5แบบเสียใจโอเคนะครับรีวิวคร่าวๆตัวกล่องเหล็กประมาณนี้นะครับผมคือถ้าเกิดจะซื้อให้มันครบๆเลย6กล่องก็คุณจะต้องเสียเงินไปประมาณ25คูณ6ก็150บาทนะครับถือผมถือว่ามันไม่ได้แพงจนเกินไปนะถือว่าจับต้องได้นั่นเองนะครับมันใส่การ์ดได้พอดีเลยนะไม่พอดีก็คือแบบเหลือว่างนิดๆแต่ก็ใส่ได้นะครับปิดแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคคลิปรีวิวกล่องเหล็กลานประลองกล่องเหล็กมาร์ทไรเดอร์ของแคมปัสก็มีประมาณนี้นะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็ใครที่สนใจก็ไปหาซื้อได้มีลงเซเว่นน่าจะทุกสาขานะครับอยู่ที่25บาทนะครับผมราคาไม่แพงเกือบถึงได้แล้วก็ตอนนี้แม่งมีมาใหม่เว้ยเป็นของบันบันเดี๋ยวผมเอาให้ดูเป็นตัวนี้กล่องเหล็กของบันบันเป็นของซีรีส์บิวมี6แบบเหมือนกันนะครับผมใครอยากให้ผมรีวิวของบันบันซื้อมาว่า6แบบมีอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างคอมเมนต์บอกข้างใต้นี้เดี๋ยวผมจะหาเวลาซื้อมารีวิวให้นั่นเองนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็เรามี Facebook Fanpage แล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์และกดติดตามกันได้นั่นเองนะครับผมอยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอาจจะผมไม่ค่อยตอบแต่ว่าจริงๆผมอ่านทุกคอมเมนต์นะอ่านจริงๆนะเนี่ยอ้ออีกอย่างนึงในคลิปที่ว่าผมเปิดการ์ดแคมปัสใช่ไหมแม่งมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆเรื่องการ์ดแคมปัสเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนี่ยครับคุณผู้ชม นี่คือหนึ่งในส่วนของการ์ดที่ผมซื้อมานะการ์ดแคมปัสมันมีอันที่มีน้องแจกมาให้ด้วยใครอยากให้ผมถ่ายรีวิวว่าพี่เม้งมีการ์ดแคมปัสอะไรบ้างคอมเมนต์บอกข้างใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลามาถ่ายคลิปให้นะฮะมีเท่านี้แหละจริงๆแหละนะครับรู้สึกคิดถึงคุณผู้ชมทุกคนมากเลยยังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมอยากพูดคุยกับทุกคนจริงๆเลยนะเนี่ยคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย ว่าผมน่าจะเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับโรคจิตการดมอะไรสักอย่างอะนะ